โอ้พี่รองไม่ต้องอย่างมากมายหรอกครับผมแล้วมื้อนี้ก็เป็นเมนูเด็ดนะฮะฮะการสวัสดีพี่น้องครับผมนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกคนนั่นแหละนะสำหรับมื้อนี้ก็ไม่ต้องอย่างมากมายหรอกบักเงี้ยวครับผมนะบักเงี้ยวมาปรุงเลยกันแล้วกันปรุงเลยกันแล้วกันบักเงี้ยวน้ำปลาหวานเอาจะว่าบักเงี้ยวนี่มันบ่เข้ากันกับปลาแดกนะผมใส่บ่วะบ่ใส่ดอกปลาแดกมันบ่เข้ากันมันบ่เข้ากันเอาแป้งนัวจักน้อยน้ำตาลเอาน้ำตาลจักน้อยพริกจักน้อยเขาคว้าเมื่อนี้น้ำปลาหวานนะนะฮะเมื่อนี้เอาเน้นเอาเป็นน้ำปลาก็แล้วกันแบบอุลัวโอ้น้ำลายแตกอ้าวแค่ได้กินกับสะท้านแล้วพี่น้องเนาะชิมมก่อนเดี๋ยวขอเติมน้ำตาลอีกก่อนโอ้ยรสปลาแดกความรสน้ำปลาความอ๋อตัดเค็มลงไปก่อนมันสะท้านซะเหลือเกินพี่น้องเงียวโอ้มาพี่น้องมาขอแบบเต็มๆซ้อนก่อนโอ้แซ่บห้องท้องกันมันสิเก็บท้องพระเจ้าว่ากินส้มมันต้องกินเขาพร้อมพี่น้องไม่ต้องอย่างมากมายดอกดูทำได้แจกน้องของแท้ครับผมมันก็คือกันกับบักเงาะนวลคือกันกับบักเงาะน่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องว่าพี่จ้ากันกันคือบ่คายได้ไหนนั่นน่ะแต่ว่าในที่มันแตกต้องใครถึงโอ้โหมน้ำแตกไปน้องมึงถ้าถามว่ากินแบบเนี้ยกับกินแบบนี้อันไหนแซ่บกว่ากันมันคนละแบบนะอันนี้มันส้มหวานบักแงวหรือลิ้นจี้ปลาครับผมโอ้คนยิงลูกสะใจ
สะใจแห้งโอ้ใบเขาจะคำก่อนพี่น้องแซ่บไปอีกแบบใครเนี่ยแต่พี่น้องนะฮะก็สามสี่มือนะครับฝนก็ตกแน่กับใครเนี่ยกับบ่แรงวันเดย์ครับผมนะครับบ่แรงวันเดย์ดอกบางทีมันก็ได้รับน้ำรับอย่างยู่พี่น้องนะครับกับบ่ค่อยแรงปานใดนะเออฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลอยู่ครับผมนะบ่ค่อยแรงปานใดดอกที่เห็นดินมันแตกเคลิบนี่บ่แม่นอย่างนี้พี่น้องนะครับมันก็เคลื่อนไปได้คือน้ำมันแห้งไปแล้วนะครับน้ำมันแห้งไปแล้วบ่แรงเลยครับผมคำสุดท้ายก็แล้วกันพี่น้องเลยมาเต็มตัวมึงดูสะใจอู้แบบว่าอารมณ์แบบกำลังง่วงอ่ะมาได้แบบนี้นี่ไม่ต้องอย่างมากมายครับผมเฮ้ยเฮ้ยพอมื้อเหี่ยวมาแล้วพี่น้องศพคนกินลูกครับผมก็พอกันมื้อหนาววิจัยพาพี่น้องเฮ็ดหยังแซ่บๆแบบนี้ก็สําหรับมื้อนี้ขอตัวจากลาพี่น้องครับผมสวัสดีครับ